เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ5นะครับI need to make 72 cakes for when my guests visit tomorrow. I make the cakes in batches of 12. It takes me 40 minutes to prepare each batch. I need to make 72 cakes for when my guests visit tomorrow. I made the cake in batches of 12. It takes me 40 minutes to prepare each batch, and then they need to be in the oven for 25 minutes, during which time I can be working on the next batch. Once they have finished baking, I need to spend 5 minutes putting the cakes out to cool before the oven is ready for the next batch. It is now 1 p.m. What time should I finish?ก็แปลนะครับก็คือว่าฉันต้องการทำเค้ก72ชิ้นสำหรับการเยี่ยมสำหรับใช้เมื่อแขกมาวันพรุ่งนี้ I make the cakes in batches of 12ฉันทำเค้กin batches of 12นะครับก็คือ batch มีความหมายว่าชุดนะครับเป็นกลุ่มหรือชุดละ12 it takes me 40 minutes to prepare each batch มันใช้เวลาของฉัน40นาทีในการเตรียมแต่ละกลุ่มแต่ละชุดนะครับ and then they need to be in the oven for 25 minutes และจากนั้นมันต้องไปอยู่ในเตาอบเป็นเวลา25นาที during which time I can be working on the next batch ระหว่างนั้นฉันสามารถไปทำชุดถัดไปได้ Once they have finished baking เมื่อพวกเขาอบ
said. I need to spend 5 minutes putting the cake out to cool before the oven is ready for the next batch. ฉันต้องใช้เวลา5นาทีนำเค้กออกมาคัพเอาเพื่อให้มันเย็นก่อนที่เตาจะพร้อมสำหรับชุดถัดไป It is now 1 p.m. ตอนนี้1ทุ่มWhat time should I finish? ฉันควรทำเสร็จกี่โมง สรุปโจทย์ข้อ5นะครับก็คือว่าเขาต้องการทำเค้ก72ชิ้นสำหรับเพื่อจะให้แขกในวันพรุ่งนี้โดยเขาเนี่ยทำเค้กเป็นชุดละ12ชิ้นซึ่งเขาใช้เวลา40นาทีในการเตรียมแต่ละชุดแล้วก็แต่ละชุดเนี่ยต้องเอาไปอบเป็นเวลา25นาทีซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยก็สามารถไปทำชุดถัดไปได้แล้วพออบเสร็จต้องใช้เวลา5นาทีนำเค้กออกมาให้มันเย็นก่อนที่เตาจะพร้อมในการอบชุดถัดไปนะครับตอนนี้เวลา1ทุ่มอยากจะทราบว่าการทำกระบวนการทั้งหมดเนี่ยทำให้เขาอบเค้กเสร็จตอนกี่โมงนะครับแล้วก็มาลิสต์ดูก่อนนะครับว่าโจทย์เนี่ยมีอะไรมาบ้างอย่างแรกเนี่ยก็คือต้องการเค้ก72ชิ้นโดยแบ่งเป็นแบชละ12ชิ้นฉะนั้นรวมแล้วเนี่ยก็จะมี6แบชก็คือเอา72ไปหาร12นะครับทีนี้เวลาของการทำแต่ละอย่างล่ะมีอะไรบ้างก็คือใช้เวลา40นาทีในการเตรียมแต่ละแบชแล้วก็ต้องเอาไปอบ25นาทีซึ่งระหว่างที่มันอบอยู่เนี่ยก็สามารถไปทำแบชใหม่ได้นะครับแล้วก็หลังจากอบเสร็จต้องเอาออกมาทิ้งไว้5นาที
แล้วก็ตอนนี้1ทุ่มอยากทราบว่าจะเสร็จกี่โมงนะครับเราก็มาดูในการทำแต่ละแบชกันก่อนนะครับเริ่มแรกก็คือ prepare ใช้เวลา40นาที prepare เสร็จก็เอาไปอบซึ่งในระหว่างอบเนี่ยสามารถ prepare batch ถัดไปได แต่เนื่องจากว่าแต่ละแบชเนี่ยใช้เวลา40นาทีในการเตรียมฉะนั้นมันก็จะอบเสร็จก่อนที่จะ prepare batch 2เสร็จอันนี้ก็เลยยังไม่เสร็จนะครับเหลืออีก15นาทีพออบเสร็จปุ๊บต้องเอาออกมาทิ้งไว้5นาทีแล้วก็อีก15นาทีนี่คือ batch 2นะครับพอ prepare batch 2เสร็จปุ๊บก็เอาไปอบเป็นเวลา25นาทีระหว่างนี้ก็เตรียม batch 3 batch 3มันเคยนะครับก็คือมันจะซ้ำตรงบริเวณนี้ตรงนี้เนี่ยก็จะซ้ำไปเรื่อยๆจนมาถึงของแบช6นะครับคือโอเว่น5อยู่อันนี้ก็จะมีแบช6ห้ามินก็แบช6แล้วก็ทีนี้พอเป็นแบช6เนี่ยมันไม่ต้องเตรียมแบช7ใช่ไหมครับฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น25มินโอเว่นแล้วก็5มิลพุทเอาแล้วก็จบฉะนั้นไอ้ตรงที่เราสามารถคิดได้แบบเหมารวมไปเลยไม่ต้องมานั่งไล่บวกเนี่ยก็คือไอ้ตรงเซตที่มันวนกันซ้ำๆเนี่ยครับอันนี้30อันนี้45นาทีใช่ไหมครับทีนี้ไอ้ไซเคิลแบบเนี้ยจะเกิดของแบช2แบช3แบช4แล้วก็แบช5
ฉะนั้นเวลารวมทั้งหมดก็จะเป็น40บวกกับ45คูณ4แล้วก็บวกกับตอนจบนะครับก็คือโอเว่นแล้วก็5จะตรงนี้เราพลาดนิดนึงตรงอันนี้ต้องคูณ5นะครับเพราะแบท2แบท3แบท4แบท5ก็แบท6มี5แบทนะครับตรงนี้เนี่ยคำนวณออกมาก็จะได้เป็น40บวกกับอันนี้คือ225ตรงนี้30 295หรือก็คือ4ชั่วโมง55นาทีเราเริ่มที่วัน PM นะครับบวกไปก็จะได้เป็นข้อดีนั่นเองนะครับ 5.55 PM สรุปนะครับสำหรับข้อ5เนี่ยก็คือเป็นโจทย์เกี่ยวกับการอบเค้กโดยที่เขามีเงื่อนไขมานะครับว่าเขาต้องการอบ72ชิ้นโดยจะอบเป็นกลุ่มละ12ชิ้น
เราก็ลิสต์ทั้งหมดออกมานะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามันจะมีบางอันที่แบบมันจะทับกันนะครับเราก็เลยทำเป็นไทม์ไลน์ให้เห็นแล้วก็จะบอกว่าตรงโซนที่มันทับกันอ่ะมันจะทับกันจำนวน5รอบแล้วก็ในตอนจบเนี่ยพอจบแบชที่6แล้วอ่ะมันไม่มีแบชที่7ใช่ไหมครับก็เลยไม่สามารถคิดเป็นเอามาคูณต่อได้ทำให้เราได้ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่ใช้ก็จะมีเวลาพรีแพร์ของแบชแรกเป็น40นาทีจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นเซตที่เกิดจากการอะไรทำสิ่งเดิมซ้ำๆกันนะครับก็คือมันจะมีช่วงเวลาที่อบเนี่ยสามารถเอาไปพรีแพร์ได้แล้วก็ช่วงรอครูแล้วก็มาพรีแพร์แบชถัดไปอันนี้มันจะเป็นบล็อกๆซ้ำกันจำนวน5ครั้งแล้วก็ตอนจบพอเตรียมแบช6เสร็จปุ๊บเอาแบช6ไปอบแล้วก็รอแบช6เย็นก็เป็น25กับ5นาทีบวกทั้งหมดเนี่ยได้เป็น4ชั่วโมง55นาทีนะครับทำให้ทั้งหมดเนี่ยเราตอบเป็น 5.55 PM ทีนี้ตรงที่ต้องระวังนะครับก็มีอยู่3จุดหลักๆก็คือจุดแรกเนี่ยก็คือการนับแบชนะครับในตรงที่มันเป็นไซเคิลซ้ำๆกันเนี่ยเมื่อกี้อย่างเนี่ยเราก็นับผิดไปครั้งนึงนะครับต้องรู้ดีๆว่ามันมีทั้งหมด6แบชนะครับที่จะสามารถทำเป็นไซเคิลซ้ำๆได้แล้วก็จุดที่2ที่ต้องระวังนะครับก็คือต้องระวังด้วยว่าไอ้ที่มันซ้ำกันเนี่ยมันจะซ้ำกัน6แบชก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เอา6ไปคูณ45นะครับเพราะว่ามันจะมีช่วงต้นๆที่ยังไม่มีแบช0มาแล้วก็ตอนจบที่ไอตัวแบช6เนี่ยมันระหว่างที่แบช6ไปอบอ่ะมันจะไม่ต้องพรีแพร์แบช7เพราะมันไม่มีแบช7นะครับแล้วก็จุดสุดท้ายที่ต้องระวังก็คือในเรื่องของต้องอย่าลืมนะครับว่ามันต้องมี5 minute to cool down ด้วยจากทั้งหมดที่บอกมานะครับก็เลยทำให้ข้อนี้เนี่ยเราไปตอบ 4.55 นะครับสำหรับข้อ5เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ
รียนแล้วอย่าลืมฝึกฝนทำโจทย์เยอะๆนะคะ Practice makes perfect